ได้ข่าวเมื่อสัก 4-5 วันว่ามาจากตะวันออกกลางค่ะมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะก็ไม่ต้องเดาว่าหมายถึงใครก็มีอยู่คนเดียวเนี่ยละค่ะมกุฎราชกุมารมุฮัมมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียด้วยตามข่าวนี่บอกว่าจะนำคณะมาเดินทางมาที่ประเทศไทยกว่า800คนเลยนะคะผมก็จะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนะตอนนี้ค่ะนะฮะก็มีการสถาปนาเมื่อสัก10กว่าวันแล้วคุณค่ะนะฮะก็นี่แหละครับก็จะมาเป็นแขก VIP ของประเทศไทยนะครับ2ท่านอันนี้ก็พอจะชดเชยได้กับที่ไบเดนไม่มานะไบเดนก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าส่งรองนายกไม่ใช่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมาเพราะว่าติดงานแต่งของหลานลูกสาวของฮันเตอร์ไบเดนซึ่งตอนสัมภาษณ์กับคุณนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยนะคืออันนี้ด้วยความเคารพคือเช็คเวลากันแล้วสามารถมาที่นี่ได้นะเวลาไม่ได้ตรงกันเป๊ะนะค่ะแต่ว่าเขาคงคล้ายๆว่าไม่สะดวกประมาณนี้นะคล้ายๆไม่อยากให้มันลัดตัวก็เลยส่งเบอร์สองมาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ไบเดนก็พลาดโอกาสทองก็พลาดโอกาสเขาเองช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้อ่ะมีอย่างที่เราคุยมีชื่อมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียนะคะบิลซามานซึ่งท่านก็จะมาที่ประเทศไทยแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณดอนก็บอกว่าการเยือนเนี่ยนะคะเป็นแขกมาในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการตกลงร่วมกันช่วงที่นายกเดินทางไปซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะคะก็มีการเตรียมการต่างๆพร้อมสำหรับการมาเยือนประเทศไทยการเยือนเนี่ยจะทำให้ทุกเรื่องราวที่อยู่ในความร่วมมือของไทยและซาอุดิอาระเบียคือมันจะเป็นโอกาสสำหรับ2ประเทศแต่คุณดอนบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าขอให้รอรายละเอียดอีกครั้งในช่วงวันที่ใกล้จะมีการเยือนเกิดขึ้นจะมีการแถลงข่าวด้วยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ควรไปพูดอะไรล่วงหน้ามากนักแต่ข่าวนี้ก็ไปไกลเลยนะคะแล้วก็ทางรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเชิญผู้นำต่างๆมาร่วมประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้น89พฤศจิกายนนี้คุณดอนบอกไม่มีประเทศไหนที่เราเชิญไปแล้วเขาไม่เข้าร่วมเพียงแต่พอใกล้วันประชุมเนี่ยจะเป็นตัวผู้นำที่มาเองหรือจะมอบหมายใครมาเป็นผู้แทนเดี๋ยวช่วงใกล้ๆคงจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยืนยันว่าทุกประเทศที่เชิญไปเนี่ยเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นใครมาอันนั้นอีกเรื่องนึงคือทั้ง21เขตเศรษฐกิจคือ21ประเทศนะมาแน่นอนสำคัญอย่างที่คุณเอว่าก็คือว่าคือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้นำมาเองแต่พอถึงนาทีสุดท้ายอาจจะมีการติดขัดบ้างอะไรจะเปลี่ยนบ้างจะเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดานะก็ดังนั้นฝ่ายที่อาจจะรู้สึกเห็นไหมคนนี้ก็มาคนนี้ก็ไม่มาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพูดกว้างๆเอาไว้บ้างว่าบางทีเขาจะเปลี่ยนตัวนานทีสุดท้ายก็ได้ถ้าจำเป็นถ้าก็มีความจำเป็นนะ